ยังคงฮือฮาและเกรียวกราวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันขอเสนอคุยข่าวยามเย็นประจำวันที่25ตุลาคมแลมโบ้เสกสกลซัดโทนี่บูซึมหลอกคนอีสานและข่าวของสัญญาณเตือนภัยให้ระวังหรือโควิดระลอกใหม่กำลังจะกลับมาแล้วหลังนิด้าโพชี้คะแนนเสียงเพื่อไทยยังนำในภาคอีสานถึงแม้ว่าจะหายไปมากแต่ยังเป็นพรรคอันดับหนึ่งนำอยู่ดีส่งผลให้หัวหมู่ทะลวงฟันคนสนิทข้างกายของประยุทธ์จันทร์โอชาแลมโบ้ด็อกเตอร์เศรษฐถุนเอ้ยเสกสกลเจ้าของเสียงเพลงกตัญญูทักษิณออกมาซัดโทนี่วูซึมไม่ยั้งว่าเป็นเศรษฐีขี้โกงหาเสียงหลอกคนอีสานวันนี้ภาคอีสานเปลี่ยนไปมากแล้วไม่เหมือนเดิมและเรื่องราวของสื่อระดับโลกหลายสำนักที่พากันส่งสัญญาณเตือนภัยบางอย่างออกมาพร้อมๆกันเรื่องของการระบาดและลอกใหม่ของโควิด-19ที่กำลังกลับมาอีกระลอกหนึ่งเรื่องนี้จะวางใจกาดตกไม่ได้ทีเดียวสัญญาณมาแรงไม่ว่าจะเป็นดาต้าพัดกลายพันธุ์ที่อังกฤษการตายอัตราสูงที่รัสเซียการระบาดถึงขั้นล็อกดาวน์ที่ภาคเหนือของจีนก่อนเข้าเรื่องราวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบว่าช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเท่านั้นถึงจะไม่พลาดการรับฟังรับชมและสามารถเข้าถึงคลิปที่มีอยู่มากกว่า 2,300 คลิปได้หากไม่กดติดตามหรือไม่กดกระดิ่งท่านอาจจะพลาดและไม่สามารถหาช่องข่าวแห่งนี้สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในขณะที่ในประเทศไทยสามารถลงสนามต่อสู้ในพื้นที่จริงแต่ในต่างประเทศสิ่งที่เราทำได้คือการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงไปสู่ประชาชนเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวไทยการแชร์ข้อมูลไปยังเพื่อนๆที่อยู่ในชนบทในหัวเมืองเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ 5-10 คนนี่คือการต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารที่รัฐบาลพยายามปิดหูปิดตาประชาชนขอให้ท่านร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้คุยข่าวยามเย็นข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องราวของหรือว่าโควิดกำลังจะระบาดใหญ่อีกรอบเริ่มมีสัญญาณระบาดใหม่รอบใหม่ในต่างประเทศเริ่มอีกแล้วจากกรณีเดลต้าพลัสวงเล็บสายพันธุ์ที่แตกตัวจากเดลต้าที่กำลังระบาดในอังกฤษและรัสเซียกลับมาตายมากโดยสร้างสถิติใหม่อีกครั้งล่าสุดประเทศจีนกำลังเจอการระบาดในภาคเหนือดังนั้นใครที่หวังนักท่องเที่ยวชาวจีนรัสเซียกลับมาตอนเปิดประเทศนี่ต้องทำใจเลยข่าววันนี้เป็นข่าวที่สื่อของโลกพากันนำเสนอเรื่องราวของสายพันธุ์เดลต้าพัดที่เป็นสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์กำลังระบาดอยู่ในอังกฤษเจ้าหน้าที่ของสหรัฐแนะนำให้จับตาดูเรื่องนี้เรื่องนี้กำลังเป็นที่หวาดกลัวและมีการพูดถึงว่าจะมีการหยุดสายการบินจากอังกฤษหรือไม่อย่างไรดังนั้นเรื่องสายพันธุ์เดลต้าพัดจึงเป็นที่ต้องจับตามองเพราะการระบาดครั้งแรกที่เกิดเดลต้าจากอินเดียไปอังกฤษแล้วก็ระบาดไปทั่วโลกวันนี้เดลต้าพัดกำลังสร้างความกังวลให้นักระบาดวิทยาทั่วโลกในขณะที่
เรื่องราวของการระบาดทางภาคเหนือของประเทศจีนกลับมาพูดถึงมีการล็อกดาวน์ในหลายเมืองทางภาคเหนืออีกครั้งของจีนรายงานโดย South China Morning Post และ Bloomberg ขณะที่ CNA ก็รายงานข่าวนี้เช่นเดียวกันและพูดถึงเรื่องราวของการที่ทำสถิติการตายอย่างสูงสุดในรัสเซียซึ่ง The Guardian รายงานข่าวนี้พร้อมทั้ง AP จึงทำให้น่ามองและวิเคราะห์ว่า3เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษในรัสเซียและในประเทศจีนกำลังจะทำให้เวฟที่3เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเรื่องราวนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการที่ CDC ของสหรัฐอเมริกากำลังจะเปลี่ยนนิยามเรื่องของผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนเป็นรวมถึงการที่ต้องได้รับการฉีดบูสเตอร์เข็มที่3เรื่องราวนี้อาจารย์อนันต์จึงแก้ววัฒนาแห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติได้โพสต์ว่าอีกไม่กี่วันจะเปิดประเทศแล้วแต่นิยามของคนที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนกำลังจะถูกเปลี่ยนคาดว่าอีกไม่นาน CDC จะนิยามผู้ที่ได้รับวัคซีนครบหมายถึงผู้ที่ได้รับเข็มกระตุ้นเข็มที่3ซึ่งจะมีผลกระทบตามมาอีกไม่มากก็น้อยเรื่องนี้ต้องคิดกันให้ยาวๆและเรื่องราวของการที่ทำไมสิงคโปร์ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตสูงเมื่อคิดอัตราส่วนต่อประชากรทั้งที่ฉีดวัคซีนอัตราสูงมากเกิดอะไรขึ้นอย่างไรอาจารย์อนันต์พูดเรื่องนี้ว่าเมื่อเช้าฟังข่าวจำนวนผู้เสียชีวิตที่ลดน้อยลงไปเรื่อยๆผู้ประกาศวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะจำนวนวัคซีนที่ระดมฉีดให้มากขึ้นเรื่อยๆทำให้เข้าใจว่าเมื่อฉีดไปมากขึ้นแบบนี้จำนวนผู้เสียชีวิตจะไม่สูงเหมือนเมื่อก่อนแล้ววัคซีนมาช่วยสถานการณ์ไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกวิเคราะห์ได้น่าสนใจครับผมเลยเอาเคสผู้เสียชีวิตของไทยในวันนี้ไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์ที่อยู่ในสภาวะที่ติดเชื้อกันมากขึ้นสิ่งที่เห็นน่าสนใจอัตราผู้เสียชีวิตต่อประชากรล้านคนของไทยเริ่มต่ำกว่าสิงคโปร์มาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้วครับทั้งที่สิงคโปร์มีผู้ได้รับวัคซีน2เข็มมากกว่าไทยอย่างมีนัยยะสำคัญคำถามเลยกลับมาที่บทวิเคราะห์ข่าวข้างบนว่าตกลงเราจะเจอโอกาสมีเคสเสียชีวิตขึ้นมาได้อีกหรือไม่ทั้งที่วัคซีนเราระดมฉีดกันมากขึ้นเรื่อยๆสถานการณ์ในสิงคโปร์บอกอะไรบางอย่างได้ครับการป้องกันการระบาดให้น้อยลงยังจำเป็นมากยังเร็วเกินไปที่จะคิดว่าติดก็ติดไปแต่อาการไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนเป็นคำเตือนที่น่าสนใจยิ่งดูเส้นเคิร์ฟของการที่มีจำนวนสัดส่วนผู้เสียชีวิตต่อประชากร1ล้านกราฟนี้บ่งบอกได้ทีเดียวว่าเหตุใดที่สิงคโปร์ซึ่งมีจำนวนผู้เสียชีวิตต่ำมาโดยตลอดแต่หลังจากเดือนกันยายนเป็นต้นมากราฟเริ่มพุ่งขึ้นสูงขึ้นทั้งที่ฉีดวัคซีนจำนวนมากขณะนี้สิงคโปร์ฉีดไปมากกว่า 80% ของประชากรทั้งประเทศฉีดครบ2เข็มในขณะที่สัดส่วนการเสียชีวิตของไทยค่อยๆลดลงเรื่องนี้น่าพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องว่าถึงที่สุดแล้วเราสรุปง่ายเกินไปหรือไม่อย่างไรและอีกเรื่องหนึ่งที่ดูแล้วน่าตกใจมากเมื่อมีงานวิจัยในวารสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางพบว่าอัตราส่วนการติดเชื้อเดลต้าพัทสำหรับการที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นบนเรือรบลำหนึ่งติดได้ถึง 90% การศึกษานี้ศึกษาบนเรือรบ1ลำเท่านั้นพบว่ามีผู้ติดเชื้อ272รายจาก301รายเท่ากับ 90.4% นี่คือรายงานที่บอกได้เลยว่า
ความน่าสะพรึงกลัวของเชื้อไวรัสโคโรนารุนแรงเพียงใดและกราฟสุดท้ายเป็นกราฟซึ่งการแสดงผลสัดส่วนของผู้ติดเชื้อทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นจากเคิร์ฟขึ้นลูกที่1ลูกที่2และลูกที่3ขณะนี้กำลังดูเหมือนว่ามันกำลังจะกลับมาอีกหรือสายพันธุ์เดลต้าที่กลายพันธุ์ใหม่จะทำให้เคิร์ฟเส้นสีเขียวค่าเฉลี่ย7วันกำลังเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือไม่อย่างไรสัญญาณการระบาดรอบใหม่ในต่างประเทศเริ่มมาอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยเฉพาะเริ่มจากสายพันธุ์เดลต้าพัดในอังกฤษสัญญาณการตายอย่างสูงมากในรัสเซียที่สร้างสถิติใหม่และล่าสุดการระบาดในจีนทางภาคเหนือรวมถึงสัดส่วนการเสียชีวิตในสิงคโปร์ต่อประชากรล้านคนทั้งที่มีการฉีดวัคซีนจำนวนมากเรายังไม่สามารถวางใจสำหรับการระบาดเรื่องของโควิด-19ในขณะที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่มีข่าวเรื่องของการประกาศปิดสถานที่ต่างๆทั้งที่กำลังนับถอยหวังสู่การเปิดประเทศในอีกแค่1สัปดาห์ข้างหน้าแต่มีการประกาศปิดสถานที่ต่างๆมากมายเกิดขึ้นเมื่อวานตื่นนี้ดังนั้นทำให้ผู้คนต่างพากันตกใจมีการไปจุดตรวจ ATK ที่กาดหลวงเชียงใหม่พ่อค้าแม่ค้าแม่ขายผู้ที่อาศัยอยู่แถวนั้นพากันออกมาตรวจมากมายอย่างที่เห็นนี้แต่เท่าที่เห็นภาพเราเห็นได้อย่างหนึ่งว่าภาพการที่ผู้คนจำนวนมากแห่กันออกมาตรวจแบบนี้หรือว่าการระบาดใหม่คลัสเตอร์ใหม่กำลังเกิดขึ้นจากผู้คนเหล่านี้และเหลียวมามองที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาที่ซาฟารีเวิลด์และเมื่อเห็นภาพเมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่ซาฟารีเวิลด์ของประเทศไทยต้องบอกว่าหรือว่านี่คือสัญญาณอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตว่าการระบาดใหญ่จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในเร็วๆนี้คุยข่าวยามเย็นข่าวที่2วันนี้หลังจากที่โทนี่วูซึมทักษิณชินวัตรออกรายการแคร์ทอล์กคิดเคลื่อนไทยปั้นข้าวเหนียวเคี่ยวความคิดพรุ่งนี้เพื่อชีวิตคนอีสานและยิ่งเมื่อนิดาโพออกมาย้ำเตือนว่าวันนี้คะแนนของพรรคเพื่อไทยยังนำอยู่ที่ภาคอีสานถึงแม้ว่าจะหายไปอื้อซ่าเลยก็ตามวันวานไทยรักไทยวันนี้เพื่อไทยภาคอีสานกลุ่มตัวอย่างในนี้ที่สำรวจพบว่า81% เคยเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งคือไทยรักไทยพลังประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยและในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเลือกพรรคเพื่อไทยถึง 70.59% ในกลุ่มของคนที่เคยเลือกแต่จาก 80% ที่เคยเลือกและหากครั้งหน้ามีการเลือกตั้ง48% ก็จะเลือกพรรคเพื่อไทยยังเป็นพรรคอันดับหนึ่งที่ยังบอกได้ว่ายังนำโด่งในภาคอีสานถึงแม้จะไม่แลนสไลด์เหมือนครั้งที่ผ่านมาก็ตามแต่ถือได้ว่าเพื่อไทยยังครองใจคนอีสานและทำให้แลมโบ้ไอคนที่ร้องเพลงกตัญญูทักษิณออกมาหัวร้อนทันทีเปิดเครื่องด่าเรียกว่าด่ากันไม่ทันเรื่องราวนี้ข่าวสดออนไลน์ได้นำเสนอข่าวนี้โดยมีรายละเอียดใจความว่าแลมโบ้หัวร้อนเฟ้อเปิดเครื่องด่าซัดพี่โทนี่เศรษฐีขี้โกงหาเสียงหลอกคนอีสานเมื่อวันที่25ตุลาคม2564
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแลมโบ้เสกสกลเอ้ยเสกสขุนเสกสกลซัดไม่หยุดอัดทักษิณเศรษฐีขี้โกงหลังโจมตีประยุทธ์ต่อเนื่องผ่านขับเฮ้าแนะจับตาอยากกลับมามีอำนาจลบล้างคดีของตนเองเมื่อวันที่25ตุลาคมนายเสกสกลอัฏฐากรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรออกรายการขับเฮ้าโจมตีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับรัฐบาลว่าแก้ปัญหาแบบกู้มาแจกเหมือนเอาปลามาให้แต่บอกให้ประชาชนพอเพียงว่าช่วงนี้พ่อแม่พี่น้องคนอีสานอาจต้องทนกับนักการเมืองน้ำเน่าที่สลับหน้าการลงไปพ่นคำหวานหาเสียงอาทิเช่นนักเรียนนอกพระเอกลิเกคุณหญิงตกกระป๋องจนมาถึงเศรษฐีขี้เหนียวและขี้โกงสังเกตดูคนพวกนี้จะนึกถึงคนอีสานก็ต่อเมื่อหวังผลประโยชน์จากคนอีสานต่างจากนายกประยุทธ์ที่ปากไม่หวานไม่ได้เรียนจบเมืองนอกแต่ตีนติดดินลูกย่าโมโคราชคุกฝุ่นทำงานจริงลุยแก้วิกฤตร่วมกับพี่น้องคนไทยจากของจริงมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ทั่วโลกมีวิกฤตที่ไม่เคยเจอมาก่อนทักษิณยังหลับหูหลับตาปั่นวาทกรรมดึกดำบรรหาว่ามีคนดูถูกคนอีสานว่าจนเพราะโง่และขี้เกียจอยากบอกว่างึดหลายสงสัยหนีคดีไปต่างแดนนานจนไม่รู้ว่าบ้านเกิดเมืองนอนไปถึงไหนแล้วมีเศรษฐีคนอีสานเกิดใหม่มากมายมีคนอีสานประสบความสำเร็จในชีวิตได้เป็นพระเอกหนังนักร้องนักแสดงนักวิทยาศาสตร์หมอนักธุรกิจเก่งๆที่เป็นคนอีสานมากมายแล้วแผ่นดินอีสานยุคใหม่ถ้าเอาทักษิณไปปล่อยดีไม่ดีจะหลงทางเด้อเพราะถนนหนทางตัดใหม่มากมายทางรถไฟสนามบินรถไฟความเร็วสูงสายแรกก็ไปอีสานวงเล็บตอนนี้สร้างได้3กิโลแล้วที่กลางดงอีสานกำลังพัฒนาเร็วขึ้นทุกวันพัฒนาทั้งแหล่งน้ำชนประทานเห็นไหมท่วมกันทุกที่ทุกทางอย่างนี้ฮ่าๆการทำมาหากินมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีคนละครึ่งมีนักการเมืองน้ำเน่าเสือหิวพยายามหาเสียงด้วยวาทกรรมปั่นความจริงชังน้อยเนื้อต่ำใจโคตรโบราณนายเสกสถุนกล่าวต่อว่าตอนทักษิณเป็นนายกหาเสียงด้วยการหลอกให้ชาวบ้านมาลงทะเบียนคนจนจากนั้นก็ไม่ได้อะไรเทียบกับนายกประยุทธ์ลงทะเบียนแล้วเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการที่ชาวบ้านเรียกว่าบัตรลุงตู่13ล้านคนได้เงินทุกเดือนไม่มีนายหน้ามากินหัวคิวรวมกันเป็นแสนล้านนายเสกสถุนกล่าวต่อว่าคนอีสานให้โอกาสทักษิณส่งน้องมาเป็นนายกแต่สุดท้ายโกงจำนำข้าวเสียเปี้ยงมาหากินข้าวจีถั่วเจี๊ยข้าราชการรัฐมนตรีติดคุกกันละนาวแต่ตัวเองช่วยน้องสาวเอาตัวรอดทิ้งหนี้โกงจำนำข้าวไว้หลายแสนล้านรัฐบาลลุงตู่ต้องตามมาใช้หนี้ปัจจุบันเหลือ200,000 กว่าล้านต้องเสียเงินปีละ 2-3 หมื่นล้านทยอยใช้หนี้ทุกปีแล้วยังมีหน้ามาหาเสียงหวังหลอกรับประทานอีกหรือและเสกสถุนกล่าวต่อว่าทักษิณขี้โม้ขี้อวดแควเศรษฐกิจพอเพียงเพราะคำว่าพอเพียงใช้ได้ทุกสถานการณ์ทุกอาชีพไม่ว่าจะมีมากมีน้อยรวยหรือจนใช้ชีวิตอย่างพอประมาณสมเหตุสมผลแน่นอนว่าคนที่มันโกงอย่างไม่เคยพอย่อมไม่มีวันเข้าใจส่วนนายกประยุทธ์ทำงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหาปลามาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนสนับสนุนเครื่องมือให้หาปลาเองกำลังเดินหน้าพัฒนาประเทศไทยทุกภูมิภาคและภาคอีสานก็เดินหน้ามาไกลแล้วและกล่าวต่อว่าทักษิณไม่ต้องโม้ให้เหม็นขี้ฟันรัฐบาลตระหนักถึงศักยภาพอีสานถึงวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอีสานเดินหน้ามาได้ระดับหนึ่งไม่งั้นไม่มีมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายเฟสแรกกรุงเทพโคราชจะเสร็จปี69และเปิดบริการยาวถึงหนองคายปี71เป
ปิดอีสานสู่เมืองจีนรถไฟรางคู่ยกระดับในภาคอีสานขอนแก่นพลิกโฉมไปไกลแล้วทั้งสนามบินอาคารผู้โดยสารใหม่อุดรนครพนมเลยบุรีรัมย์อุบลพัฒนาที่ท่องเที่ยวพัฒนาใหม่ๆมากหลายโคราชกำลังสร้างทางเลี่ยงเมืองเกิดการลงทุนค้าขายใหม่ของเอกชนพัฒนาถนนหนทางทุกจังหวัดรถไฟรางคู่สายใหม่บ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมเพิ่งประมูลไปหลังจากถูกหมางเมินมาหลายสิบปีเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเกษตรปลอดภัยเกษตรชีวภาพเกษตรแปรรูปเกษตรอัจฉริยะได้รับการส่งเสริมขึ้นมามากมายขายทั้งออนไลน์ขายทั้งขึ้นห้างเยอะแยะไปหมดประกันรายได้พ่อแม่พี่น้องอีสานได้ประโยชน์มากกว่าเก่าแต่ปัญหาใหญ่คือมาเจอโควิดทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอยเศรษฐกิจตกหล่อมค้าขายฝืดเคืองรัฐบาลเข้าไปช่วยพ่อแม่พี่น้องสารพัดรูปแบบตอนนี้เศรษฐกิจผ่านช่วงต่ำสุดมาแล้วต้องดูฟ้าหลังฝนคนไทยจะได้ลืมปลาอ้าปากได้เสียทีเสกสถุนกล่าวต่อว่าลองดูดีๆมีนักการเมืองเสือโหยหิวอำนาจอดอยากปากแห้งเพราะไม่ได้โกงกินได้กินหอมของประเทศไทยที่คนทั่วโลกจับตามองอยากมาค้าขายมาลงทุนมาท่องเที่ยวหลังจากนี้เลยพยายามสกัดกั้นนายกประยุทธ์ทุกวิธีทางเอาเฟคนิวมาโจมตีมาปั่นเอาวิชามารปลุกปั่นสร้างแต่ด้านลบหวังกลับมามีอำนาจลบคดีโกงตัวเองเอาพรรคพวกกลับมาโกงกินประเทศไทยอีกครั้งหรือไม่โอ้นั่นคือเนื้อหาที่ดร.เสกสถุนเอ้ยเสกสกลได้กล่าวถึงโทนี่วูซึมและข่าวสดได้รายงานข่าวนี้ทั้งนี้ก็คงเป็นเพราะว่าคะแนนภาคอีสานโทนี่ยังสามารถนำโด่งอยู่นั่นเองและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายปรากฏการที่ดร.เศรษฐทุนออกมาพูดถึงโทนี่วูซึมก็คงเป็นเพราะว่าวันนี้ในความทรงจำของพ่อแม่พี่น้องประชาชนโทนี่วูซึมยังคงเป็นความทรงจำที่อยากจะให้กลับมาเหมือนวันวานดังนั้นการที่โผของนิด้าโผออกมาว่าพรรคเพื่อไทยถึงแม้คะแนนลดลงไปเยอะเลยก็ตามแต่ก็ยังครองใจคนภาคอีสานเรื่องนี้ทำให้เราหลายคนรู้ว่าอีกไม่นานการเลือกตั้งคงจะมาถึงแต่อย่างไรก็ตามสำหรับคลิปนี้อยากจะฝากไว้ว่าสัญญาณการระบาดของโควิด-19 กำลังเริ่มต้นและลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วดังนั้นไม่อยากให้ทุกคนประมาทอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีการจะทำอะไรคิดหน้าคำนวณหลังเอาไว้ให้ดีและอย่าประมาทมีสติตลอดเวลาเพราะอย่างไรก็แล้วแต่ถึงที่สุดแล้วประชาชนต้องพึ่งตนเองให้ได้เท่านั้นคลิปนี้ขออนุญาตคุยกันยามเย็นแบบไม่ยาวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับ
และอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,300 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือ Hashtag เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ 1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการการที่ทำมันจะเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะยอมแพ้หรือจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรา
นะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถูกเรื่องที่ศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ